ตามท่านสสพรชัยลงพื้นที่มาร่วมงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องที่นางรองครับเป็นงานบุญกฐินสามัคคีใช่ไหมครับท่านสสครับจุดนี้อยู่ที่วัดไหนนะครับวัดประชาเนรมิตโอ้นี่โอ้ประชาเนรมิตแต่ถ้าชาวบ้านถ้าชาวบ้านจะเรียกกันคือวัดหนองตะเข้มโอ้ครับตะเข้มวัดตะเข้มตะแดดด้วยครับผมเป็นวัดใหญ่ทีเดียวนะครับท่านสสครับแล้วก็วันนี้เป็นงานบุญกฐินสามัคคีนะฮะงานกฐินเนี่ยถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งเป็นประเพณีที่เรารักษากันมาตั้งแต่โบราณครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นกฐินสามัคคีเนี่ยทุกชุมชนทุกหมู่บ้านก็จะร่วมกันอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะทุกคนก็ทำต้นกฐินมา บ้านไหนที่มีกำลังมากหน่อยก็ทำเยอะหน่อยครับบ้านไหนที่กำลังน้อยแต่ทำทุกบ้านครับผมยืนยันว่าทำทุกหลังคาเรือนนะทำทุกหลังคาเรือนก็ต้องขอบคุณพี่น้องด้วยก็ยังไงสัมภาษณ์กำนันท่านกำนันเป็นยังไงโอ้โหงานกฐินปีนี้กฐินสามัคคียิ่งใหญ่มากเลยยิ่งใหญ่กับจะทุกพื้นที่ในอำเภอนางรองเมื่อก่อนกฐินนะคะจะทำเป็นเจ้าภาพหนึ่งแล้วก็มาร่วมกันทอดไปทุกวันนี้กฐินจะมีเจ้าภาพที่เป็นแกนหลักแล้วก็มีกฐินครอบครัวกฐินหมู่บ้านกฐินรวมๆกันมาอย่างที่เห็นในวันนี้นะคะใช่ครับครอบครัวหนึ่งก็สามารถทำกฐินมาทอดร่วมกันได้นะคะทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าภาพครับแล้วก็ทุกคนมีส่วนที่จะเป็นเจ้าของงานด้วยกันร่วมบุญร่วมทอดร่วมกันค่ะมีท่านสสมีท่านนายกมีท่านสจผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอย่างป้าองค์นี่ท่านก็เป็นผู้ใหญ่บริเวณนี้นะคะวัดนี้และวัดนี้ก็เพิ่งสร้างได้ก็ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านหลายๆหมู่แล้วก็มาเป็นวัดป่าประชานิมิตซึ่งเป็นสำนักสงฆ์นะคะทุกคนแถบนี้จะช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันนี้เอาไว้อย่างดีงามถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคีด้วยเป็นสร้างกุศลร่วมกันด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ผูกพันกันไปเพื่อลูกเพื่อหลานค่ะครับก็เป็นงานบุญงานประเพณีที่จัดกันมานานมากท่านสสครับท่านนายกฮะโอ้โหนี่ยิ่งใหญ่จริงๆครับบุญกฐินสามัคคีสามัคคีนี่ก็ความสามัคคีมันก็บ่งบอกแล้วเนาะคือการรวมกันไม่ว่าลูกว่าหลานปู่ย่าตายายอยู่ที่ไหนจะมารวมกันวันนี้หมดนะครับวันนี้หมดคนในพื้นที่แหละคนในท้องถิ่นเนี่ยจะมารวมกันที่นี่หมดเลยเพราะว่าถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของท้องถิ่นของท้องที่เนี่ยนะครับฉะนั้นความยิ่งใหญ่มันอยู่ที่คำว่ากฐินสามัคคีคือหลายอย่างหลายๆคนหลายๆส่วนมารวมกันเลยเป็นความสามัคคีเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่มากครับใช่ครับลูกหลานที่ไปทำงานไกลๆนะในต่างจังหวัดในกรุงเทพต่างๆมาหมดมาหมดเลยนะครับครับครับไม่เป็นความสามัคคีจริงๆนะนายสอนะเห็นแล้วพี่น้องก็เบิกบานกันมากเลยท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่โอ้โหนี่นะพี่น้องกันได้เจองานก็เกิดวันนี้เลยค่ะวันนี้ก็เป็นบุญกฐินสามัคคีของวัดนะคะประชาเนรมิตของเรานะคะค่ะก็พี่น้องนะคะในหมู่บ้านก็จะเป็นประเพณีของทุกปีนะคะทอดกฐินก็ช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือนะคะใครมีจิตศรัทธาโรงทานก็เอามานะคะความสามัคคีนะคะมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ทุกคนช่วยกันทุกฝ่ายนะคะตั้งแต่การเตรียมสถานที่จนมันถึงปัจจัยนะคะเป็นเงินทองเพื่อเราบอกเลยนะคะว่าวัดประชาเนรมิตนะคะเป็นวัดที่เพิ่งเกิดใหม่แล้วก็ยากจนมากเราก็พยายามนะเก็บเล็กผสมน้อยนะคะทำศาลาการเรียนนะคะให้เสร็จเพราะฉะนั้นพอประชาสัมพันธ์นะคะพี่น้องทุกคนมีลูกหลานทำงานอยู่ที่ไหนหรือใครไปไหนมาก็บอกบุญถึงกันก็นำปัจจัยตรงนั้นนะคะนำเงินตรงนั้นมารวมกันเป็นกฐินสามัคคีค่ะครับค่ะก็ทำอย่างนี้ทุกปีนะครับนี่คือสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาสืบทอดมาตลอดเลยครับตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นปัจจุบันแล้วยืนยันนะครับว่าเราจะถ่ายทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานครับนะเพราะว่านางรองเนี่ยเป็นเมืองเก่าครับเก่าพอๆกับจังหวัดบุรีรัมย์เกิดขึ้นครับบุรีรัมย์เนี่ยเมื่อก่อนมีอยู่4เมืองใหญ่ครับก็มีเมืองแปะซึ่งบุรีรัมย์เมืองพุทธสงฆ์ครับเมืองตะลุงเนาะแล้วก็สำคัญคือเมืองนางรองครับ200กว่าปีมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นความภาคภูมิใจของเราและสำคัญที่สุดครับนางรองมีภาษานางรองของคนนางรองเลยไหน
พูดภาษานักร้องบ้านเราหน่อยสิบ้านจ้าบ้านเอิงเอิงแข็งก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนี่แหละ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 จ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนนักร้องทุกคนทุกคนนะก็ไม่รู้จะพูดแต่ภาษานักร้องของแท้เลยนี่แหละนักร้องของแท้งานบุญงานประเพณียิ่งใหญ่มากครับกระถิ่นสามัคคีนางร้องครับสุดยอดเลยท่านผู้ชมครับตามท่านสสพรชัยมาดูโรงเพาะเห็ดครับภายในวัดท่านสสครับนะฮะมีโรงเพาะเห็ดด้วยเนี่ยนะฮะเห็ดนางฟ้าใช่ไหมครับเนี่ยเห็ดนางฟ้าฮะเห็ดนางฟ้าคืออย่างนี้ผมเรียนท่านปฐมพงศ์ว่าครับเรื่องนี้นี่เป็นความร่วมมือของผู้นำชุมชนครับก็บวกกับวัดโรงเรียนครับวัดหนองตะเข้มเนี่ยครับโดยปกตินะวัดที่เราเห็นโดยทั่วๆไปเนาะจะไม่ค่อยมีกิจกรรมก็อาศัยปัจจัยจากพี่น้องประชาชนพี่น้องเนี่ยแหละใช่แต่ที่นี่ประสานกับท่านผู้ใหญ่แล้วก็ของพวกเราด้วยที่อยากจะเห็นว่าเอ๊ะถ้าปล่อยพื้นที่ให้ว่างถ้าเราทำประโยชน์ครับแล้วก็ช่วยกันดูแลเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยครับเห็ดนางฟ้าเนี่ยใช่ฮะปลูกในวัดครับเราขายได้เงินทุกบาททุกสตางค์ก็ให้วัดเข้าวัดใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ได้ค่าใช้จ่ายในหลายเรื่องครับที่อย่างน้อยสุดก็แบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนใช่ฮะที่แล้วเงินที่พี่น้องประชาชนมาปัจจัยมาร่วมทำบุญก็ไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ครับหมายเหตุอร่อยด้วยผู้ใหญ่มาพูดหน่อยผู้ใหญ่เป็นยังไงแนวคิดโครงการเป็นมายังไงครับเป็นแนวคิดนะคะของท่านสสปนไทยนะคะทำอย่างไรเพราะว่าช่วงที่ออกทุกวัดนะคะช่วงออกพรรษาครับค่ะพระคุณเจ้าทุกรูปก็จะไปออกนอกวัดเคหสถานไปหมดเหลืออยู่เพียงพระอาจารย์องค์เดียวบ้างอะไรบ้างทำนองนี้ทำยังไงจะให้พระอยู่ในวัดได้ก็หากิจกรรมมาให้พระภิกษุสงฆ์น่ะอยู่ในวัดหนึ่งทำโรงเห็ดแล้วก็จะปลูกผักปลูกมะนาวไว้ที่วัดค่ะทีนี้พระสงฆ์ก็ท่านทิ้งไปไหนไม่ได้ต้องดูแลค่ะดูแลเห็ดต้องรดทุกวันผักต้องรดทุกวันแล้วรายได้ที่ก่อเกิดตรงนี้ก็จะไปเป็นกลางสงฆ์ตรงนั้นเพื่อไว้ใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถะที่พระสงฆ์ควรจะใช้จ่ายตรงนั้นท่านนายกแหมโครงการนี้น่าสนใจมากเลยฮะเนี่ยจริงๆแล้วประชาชนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของโครงการต่างๆของพวกเราเนี่ยครับทำให้ตำบลเราเป็นตำบลที่ค่อนข้างได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช่ครับครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้ที่อื่นมาดูตัวอย่างเสมอเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนอื่นๆต่อไปใช่ครับครับวัดนอกจากเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องแล้วท่านสอครับนี่แหละฮะภายในวัดเนี่ยมีโครงการดีๆแบบนี้นะครับเนี่ยนะลงเพาะเห็ดนะฮะก็เป็นอาหารได้ด้วยแล้วก็เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนด้วยท่านผู้ชมครับผมตามท่านสสพรชัยลงพื้นที่มาจุดหนึ่งครับจุดนี้อยู่ที่ไหนท่านสสครับที่นี่เนี่ยเป็นตำบลนางรองหมู่ที่9ครับบ้านแพงพวยนะครับหลังจากเราทำบุญครับก็มาดูที่ว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในตำบลนางรองเนี่ยมีอะไรบ้างเห็นบอกจุดนี้น่าสนใจมากเลยนี่เป็นเกษตรปลอดสารพิษแล้วก็เป็นความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนจริงๆเลยว่าวิถีชีวิตชาวบ้านของคนนางรองเนี่ยซึ่งมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของส่วนตัวเลยที่ตั้งแต่โบราณกาลมาเนาะภาษาส่วนตัว ความเป็นอยู่ที่เป็นแบบอย่างที่ดั้งเดิมยังอยู่แบบดั้งเดิมอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างก็เรื่องเทคโนโลยีที่มาเกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วเขาใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่ฟุ้งเฟ้อแล้วก็ใช้ธรรมชาติจริงๆเลยก็เดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวไปคุยกันไปดูกับท่านนายกท่านเจ้าของพื้นที่ด้วยครับไปคุยกับท่านผู้นำในพื้นที่นะครับคุณลุงเจ้าของสวนด้วยนะครับแหมร่มรื่นเย็นสบายมากสวัสดีทุกท่านครับท่านสวัสดีครับท่านกำนันสำรองเกิดในล่าครับท่านกำนันครับกำนันผู้หญิงฮะแหมสตรียุคนี้เก่งนะคุณผู้ชมครับนี่เจ้าของบ้านครับนี่เจ้าของบ้านครับสวัสดีครับนี่ท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นำทุกท่านเลยนะนี่ไหนเจ้าของบ้านยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นแหมยิ้มย่างแจ่มใสนะดีใจเนาะน้องที่นี่ก็ครับ
มานำมาดูผักจะเราจะได้โชว์พี่น้องว่าเออบ้านเรานี่เนี่ยครับความเป็นอยู่เป็นยังไงที่สวนเราปลูกอะไรบ้างคุณลุงสมควรก็มีขวามือขวามือนี่คือล้มลุกครับนี่ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งภาษาท้องถิ่นเรียกอะไรภาษาท้องถิ่นเรียกว่ายี่หร่าครับอ๋อยี่หร่าเห็นบอกปลูกขายดีมากเลยครับขายดีครับครับที่สำคัญปลอดสารพิษสครับปลอดสารพิษแน่นอนเลยครับใครเป็นคนมาซื้อส่งตลาดครับส่งตลาดก็ตลาดนั่งรองนั่งรองเองนี่แล้วแม่ค้าในหมู่บ้านเราแม่ค้าในหมู่บ้านวันหนึ่งตัดได้กี่กิโลประมาณช่วงนี้4-5 กิโลครับ4-5 กิโลละเท่าไร50 บาทโอ้ไปได้เลยวันนึง300-400-500แล้วสองก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่มีพักกับปลูกกินเองมีทั้งปลาก็เลี้ยงปลาก็เลี้ยงเองครับไก่กับไข่ก็เลี้ยงเองเลี้ยงพอได้กินทุกวันใช่ไหมพอได้กินครับเลือกก็ได้ขายแล้วครบเลือกก็ได้ครบก็มีครับเลยครับนี่ไปดูหน่อยอันนี้ชมตาเดี๋ยวตามนั่นสอสอตามลุงสมควรไปอันนี้มีฐานเป็นฐานเรียนรู้การเลี้ยงไข่ไก่นะฮะอันนี้ไก่ไข่ที่นี่ต้องบอกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ใช่ไหมครับคุณลุงสมควรฮะโอ้นี่ลิกบนะฮะท่านผู้ชมครับท่านสอสอฮะแหมน่าสนใจดูหน่อยโอ้กบตัวใหญ่เลยนะเนี่ยใช้เวลานานไหมก็จะ3-4 เดือน5 เดือนไปนั่นห้าเดือนถึงจะขายได้โลนึงกี่ตัวได้5 เดือนโลประมาณ3-4 ตัวประมาณ3-4 ตัวกิโลละเท่าไหร่ร้อยกว่า100 กว่าบาทท่านผู้ชมครับสอสอโอ้โหราคาใช้ได้เลยเดี๋ยวไปดูไก่อื่นบ้างไปดูไก่ไปดูไก่แล้วมาดูไก่ได้กินไข่ทุกวันเนี่ยมาดูหน่อยสิเป็นไก่ไข่เลยครับอ้าวนี่เลยคุณลุงมีกี่ตัวเนี่ย8 ตัวท่านสอครับพักไข่ทุกวันครับนี่ไข่เก็บไว้เอาไข่มาดูหน่อยฮะได้เก็บทุกวันไหมท่านเจ้าสองฮะนี่โอ้นี่ไข่ลูกใหญ่นะเนี่ยจงร้านอาหารจงร้านนี่เลี้ยงแบบไม่ได้มีแบบอาหารเสริมไม่มีอะไรเนี่ยไข่สีมันจะออกไม่แดงใช่ไหมเนี่ยไม่เล่งสีไงนี่ธรรมชาติเลยนะครับท่านเจ้าสองฮะให้ผลผลิตเกือบทุกวันเลยครับทุกวันครับทุกวันด้วยครับบางวันก็ทุกตัวเลยเกือบเท่าไข่เป็ดนะเนี่ยไข่ไฟใหญ่มากขายไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยลูกสมควรร้อยขายร้อยครับไอ้แผงละร้อยครับแผงละร้อยครับขายถูกกว่าท้องตลาดถูกกว่าท้องตลาดครับสสครับโอ้นี่อะไรฮะเนี่ยนี่เอาเขาเรียกอะไรบ้านเรามะกอกน้ำครับอ๋อเหรอครับมะกอกน้ำครับฮะเราเวลากินยังไงเนี่ยเห็นบอกกินได้เลยพวกเขาเชาะจิ้มน้ำตาลจิ้มพริกนี่จิ้มเผือครับจิ้มเผือครับผลไม้สสผมเห็นแต่เวลาเขาขายก็รถเข็นน่ะอย่างนั้นใช่ไหมครับนี่แหละ3 ลูก20 บาทนี่แต่ของเรานี่ใครหิวมาเอาไปเลยแจกฟรีแจกฟรีท่านได้มาได้เดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งครับท่านสองครับเห็นบอกเป็นสวนส้มโอพันธุ์ดีนี่รับรองคุณภาพแล้วเนี่ยเพราะว่าสวนส้มโอพันธุ์ดีครับรับรองแหล่งผลิตGAP จากกรมวิชาการเกษตรใช่แล้วมีใบรับรองด้วยครับส้มโอที่ไม่ฉีดยาใส่ปุ๋ยธรรมชาติครับแล้วก็ใช่ปุ๋ยธรรมชาติเนาะทุกอย่างแล้วก็ให้มันเกิดธรรมชาติแล้วก็หวานเมื่อกี้ชิมดูแล้วหวานมากท่านผู้ชมกินแล้วนะผู้ชมก็กินแล้วเมื่อกี้สุดยอดนะสุดยอดมากโอ้อร่อยฮะนี่ใบรับรองคุณภาพจากนี่เลยนะครับกรมวิชาการเกษตรสหกรณ์จากกรมวิชาการเกษตรครับเนี่ยโอ้การันตีท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดินมาดูทางด้านนี้ลุงจะพาไปชมอะไรครับเนี่ยสวนส้มโอครับสวนส้มโอท่านผู้ชมครับนะท่านสองเมื่อกี้พูดถึงส้มโอนี่ดอกอะไรเนี่ยดอกพุทธครับดอกพุทธดอกพุทธเหรอฮะนี่ก็ขายได้ครับโอ้นี่ก็ขายได้เลยครับคุณลุงครับโลละเท่าไหร่ครับโลละ100 บาทครับ100 บาทนะจ๊ะสอ100 บาทโอ้โหสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยนี่ครับหลายต้นนี้เยอะมากนะเก็บได้เลยนี่ครับนี่อันนี้ส้มโอของจริงละนะฮะคุณลุงนำไปดูเลยนะครับพาท่านสอไปชมหน่อยหลังจากเก็บผลแล้วผมจะทำกิ่งพันธุ์ขายด้วยครับโอ้ขายกิ่งพันธุ์ด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาอันนี้พันธุ์อะไรเนี่ยอันนี้ทองดีครับนี่ทองดีเหรอฮะอันนี้ขาวทองดีครับทองดีอ๋อทองดีลูกเป็นยังไงกันลุงใหญ่ไหมนี่ครับนี่ครับนี่ดูอันนี้ทองดีเหรอฮะทองดีนี่ครับเป็นแป้งนะอย่างนี้ท่านสองครับทองดีครับแต่ยังไม่เจอนะเราไม่แก่เนาะเราอาจจะคุ้นเคยที่นครปฐมมานะส้มโอแต่หมามันดีมาดูที่บุรีรัมย์นางรองบุรีรัมย์เราเนี่ยปลูกได้เช่นเดียวกันครับแล้วปลูกได้ดีด้วยเพราะดีด้วยครับปลอดสารพิษมากเลยอ๋อเหรอฮะทำไมส้มโอที่นางลองรสชาติดีเพราะอะไรลุงสมควรมัน
มันแรงหรอครับฝนน้ำมันค่อนข้างน้อยหรอครับอ๋อเหรอครับนี่สมโอมันไม่ค่อยชอบน้ำเนาะชอบความชื้นมากไม่ชอบความชื้นมากมันจะชุ่มเกินเลยมันจะเลยฮะอันนี้เนี่ยดูแล้วไม่ได้ฉีดยาแน่นอนเพราะขนาดมดนี่เยอะมากมดแดงเยอะแสดงว่าไม่ได้ฉีดยาเนาะไม่ฉีดหรอกครับไม่ได้ฉีดธรรมชาติเลยธรรมชาติจริงๆฝั่งนู้นเขาน้ำผึ้งฝั่งนู้นนะฮะขาน้ำผึ้งเหรอครับเก็บผลผลิตได้แล้วเหมือนกันเก็บมดชุดเลยครับอ๋อเหรอครับกำลังเตรียมจะแต่งครับนี่กระบุกครับกระบุกฮะเปลือกมันบุกเปลือกครับอ๋อมันบุกน่าสนใจนี่อะไรครับเนี่ยไอ้นี่ของล่อแมลงวันทองครับโอ้คือปัญญาชาวบ้านเลยนะครับชาวบ้านนี่ครับนี่นี่มันติดลูกถวายครับเหรอครับนี่ก็ทองดีเหรอฮะเนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวไปเมื่อมันก็ติดทอยๆมาครับนี่ทองดีครับทองดีครับถวายแล้วลูกเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เนี่ยขายสามพื้นบ้านก็ลูกใหญ่ๆก็3ลูกครับ3ลูก100บาท300ครับโอ้ถูกมากไม่แพงครับขายถูกรสชาติดีด้วยนะครับพี่น้องทั่วประเทศชมตามดูผู้แทนอยู่อยากจะชิมส้มโอนางรองจะทำยังไงเนี่ยครับมาชิมกันนี่ก็มาชิมที่สวนต้องมาที่ใช่มั้ยฮะฟรีครับดูเนาะสาวๆมาชิมที่ฟรีนะฟรีครับเนาะส้มโอน่าสนใจมากครับนี่ฮะไอ้ผลได้จากผลเลยเรายังได้จากกิ่งนี่ครับกิ่งกับผลนี่ก็ได้พอๆกันเลยครับครับได้ได้แค่นี้นี่ทำขายเนาะทำนายกได้เลยการขายกิ่งขายกิ่งด้วยนะฮะขายดีครับเลยครับพี่ก็สนใจเยอะนายกมีคนสนใจเยอะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอผมที่บ้านผมก็ตอนและที่นี่เอาที่นี่ไปรวมอีกไม่พออ๋อนี่ที่ยันสอชี้อยู่เนี่ยนะฮะยิงตอนค่ะนี่เมื่อไรจะตัดได้ออกรากเลยออกรากแล้วก็ตัดได้เลยใช่ไหมให้มันเต็มโอ้ให้มันเต็มกิ่งพันดีเลยครับนี่ขายยังไงเนี่ยกิ่งประมาณเท่าไหร่ขายแพงเราขาย40 50เงินได้ฟรีเลยไม่แพงนี่ครับออกรากเลยครับนี่ครับตัดไปช้ำนี่ครับนะครับอยากได้ส้มโอพันธุ์ดีมาที่สวนคุณลุงสมควรนี่ได้เลยท่านสอครับสุดยอดหลังจากดูส้มโอท่านสอครับเห็นบอกว่ายังมีมะพร้าวน้ำหอมรสอร่อยด้วยเป็นคำขวัญด้วยนะเป็นคำขวัญของคนดังรองเมืองโบราณนานามะพร้าวเผาน้ำตาลหวานสารสักหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์เศรษฐกิจก้าวหน้าขาหมูรสดีมีภาษานางรองไม่ธรรมดาก็เราจะมาดูอีกหนึ่งความขวัญก็คือนี่มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวมูลสีหวานแล้วก็หอมด้วยหวานหอมเหรอฮะหอมด้วยแล้วที่นี่นี่เป็นถ้ามานางรองเนี่ยครับถ้าไม่ได้กิน2อย่างเขาเรียกว่าขาหมูกับมะพร้าวเนี่ยไม่ถึงนางรองถือว่ามาไม่ถึงไม่ถึงนางรองงั้นก็ต้องชิมแล้วครับได้ยังไงเห็นบอกอร่อยมากเดี๋ยวไปชิมเดี๋ยวจะไปชิมนะครับเรามาดูแล้วว่านางรองนี่มีประวัติที่ยาวนานรู้ไปแล้วมีวัฒนธรรมท้องถิ่นรู้แล้วอันนี้กำลังมาดูมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนนางรองเลยใช่ครับปลูกมานานหรือยังมะพร้าวน้ำหอมของเราครับอายุมากอายุทนมากเลยครับมะพร้าวเออครับต้นนี้กี่ปีแล้วเนี่ยคุณลุงผมก็อายุ60กว่าปีแล้วผมลูกสาวผมก็ปลูกมาครับเป็นหลายสิบกว่าปีแล้วไปครับ50กว่าปีครับครับนี่มันยังละตายง่ายนะครับครับมะพร้าวพื้นบ้านนั่นน่ะสอมันจะตายหลังพวกเราอยู่เอาไปแปรรูปเป็นอะไรครับเอาไปแปรรูปเป็นอะไรนะครับเอาไปกินสดก็ได้สดกินสดก็ได้ก็อร่อยหวานแล้วก็ไปเผาเป็นมะพร้าวเผาจะยิ่งหอมครับยิ่งอร่อยยิ่งอร่อยครับนะวัตถุดิบจากข้างบนนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะนำไปดูวิธีการผลิตครับก่อนจะมาเป็นมะพร้าวเผาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับสุดยอดมะพร้าวน้ำหอมนางรองเยี่ยมมะพร้าวน้ำหอมนางรองท่านสอครับอ่ะชิมดูยังครับเมื่อกี้เราไปดูต้นแล้วใช่ไหมใช่ครับที่ต้นที่สวนรวมหน่วยมาแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการผลิตตอนนี้จะมาดูวิธีการผลิตอันนี้เรากินสดๆแต่ที่ท่านนายกกินเนี่ยนั่นคือมะพร้าวเผามะพร้าวเผาเดี๋ยวจะไปดูว่าเดี๋ยวไปดูการเผาเป็นไงเอาดูวิธีการปอกมะพร้าวสดก่อนวิธีการปอกก่อนนะโอ้ผู้ช่วยนี่ผู้ช่วยนะผู้ช่วยโอ้โหผู้ช่วยลงมือเองเลยผู้ช่วยฝีมือมากเลยท่านผู้ช่วยเนี่ยผู้ช่วยป้ายแดงขายดีมาก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 มะพร้าวเรามามะพร้าวน้ำหอมเราขายดีครับขายดีเลยใช่ไหมครับลูกค้าชอบอะไรครับขายลูกเท่าไหร่
เพราะว่าราคาถูกแล้วก็น้ำอร่อยครับน้ำอร่อยหวานไหมหวานมากครับท่านผู้ชมครับแหมอยากหวานจริงๆหวานจริงๆหวานมากโอ้สุดยอดหวานหอมมากเลยมะพร้าวน้ำหอมนางรองแหมไม่แพ้ใครจริงๆขายลูกเท่าไหร่ผู้ช่วยครับลูกก็10บาทครับ10บาทบาทเท่านั้นเองลูก10บาทใช่ไหมนันทศหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบใช่ไหมฮะหวานจริงๆหวานจริงๆอ๋อมีแช่เย็นด้วยเหรอครับมีจะต่างกันครับถ้าสดมันจะหวานรสชาติไม่เหมือนกันกับมะพร้าวเผามะพร้าวเผานี่มันจะนิ่มเนื้อมันจะนิ่มข้างในมันจะหอมครับจะหวานกว่าจะหวานใช่ไหมเป็นธรรมชาติใช่โอ้สุดยอดท่านผู้ชมครับนี่ไปดูทีนี้ไปดูวิธีการเผาครับไปดูวิธีการนะฮะขั้นตอนการแปรรูปทำใช่ใช่มะพร้าวเผานะครับทำกันอย่างไรถึงขายดีนะครับทำอย่างไรถึงอร่อยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำมะพร้าวเผาดูบ้างท่านสสครับนะฮะที่นี่แหล่งผลิตเลยนะครับผู้ช่วยก็เดี๋ยวจะอธิบายเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็เจ้าของมะพร้าวเผาครับขั้นตอนน้ำหอมด้วยเป็นยังไงผู้ช่วยครับขั้นตอนอันดับแรกนะครับนำมะพร้าวสดเนี่ยลงไปในถังสดจากต้นนะฮะได้มาสดจากต้นที่ตัดเป็นลูกๆอย่างนี้แล้วก็วางลงในถังครับเพราะมีตะแกรงอยู่ข้างล่างครับอ๋อเหรอครับครับแล้วก็นำกาบมะพร้าวที่แห้งใส่ข้างบนปิดข้างบนครับอ๋อเหรอครับก็ไฟข้างล่างมันจะมาไหม้ข้างบนด้วยข้างล่างนี่เผาไฟแบบไหนก็ใช้กาบมะพร้าวที่แห้งแบบอันนี้ใช่ไหมเนี่ยครับครับครับเปลือกเปลือกที่ปอกแล้วครับแล้วก็ตากแห้งครับมะพร้าวที่เผาเสร็จแล้วครับคือพอเผาเสร็จเนาะผู้ใหญ่ไอ้ผู้ช่วยเนาะเผาเสร็จก็แกะเปลือกออกฮะแกะเปลือกออกก็เปลือกตากแห้งไว้อย่างนี้ครับแล้วก็มาเป็นเชื้อเพลิงนำมาเป็นเชื้อเพลิงเนาะในการทำข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้ข้างล่างด้วยข้างบนด้วยนะเพราะว่าต้องใช้ฟืนก็ได้อย่างนี้อย่างนี้มันทุกอย่างนี้เนี่ยควันมันจะไม่หนีเนาะมันจะยุดเราอุ่นอยู่ข้างในนี่นี่เริ่มเห็นสีแล้วนะเริ่มใกล้จะสุกแล้วครับใกล้จะสุกแล้วครับใช่ไหมครับผมใส่งี้ครับผมอ๋อแล้วก็เผาเข้าไปหมดเลยไหมใส่ไปเรื่อยๆครับมันถ้ามันไม่หมดมะพร้าวมันยังไม่สุกแล้วก็เพิ่มไปอีกครับเพิ่มไปอีกครับเพิ่มไปเรื่อยๆดูยังไงว่ามันสุกไม่สุกใช้เวลานานไหมใช้เวลาประมาณ30กว่านาทีครับโอ้ถ้าเปลือกหนาหน่อยก็เป็นชั่วโมงครับไม่แบบไหนเขาเรียกว่าซุกดูยังไงดูยังไงดูสีดำเปลือกนี้จะสีดำแล้วมันจะมีตามเปลือกนี่ตำแหน่งเปลือกนี่มันจะไหม้ดำครับอย่างนี้ใช่ไหมครับมาอย่างนี้เนาะแบบนี้เนาะอย่างนี้เลยนะฮะครับอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่นาทีนาทีแล้วครับเนี่ยประมาณอันนี้ประมาณ20นาทีได้เริ่มดำแล้วท่านสอครับเนี่ยเริ่มใกล้อีกประมาณสัก20นาทีก็จะสุกแล้วนี่ก็จะสุกแล้วใช่ไหมครับโอ้แต่ท่านสอมีใครผ่านไปผ่านมามีโอกาสผ่านมาแวะชิมท่านสอเชิญหน่อยสิคืออย่างนี้อยู่ตรงไหนฮะสถานที่ขายจริงๆเนี่ยเส้นนี้เส้นนางรองเราไปบ้านคือตรงนี้จะขายตามทางเลยอย่างที่เห็นที่ตั้งร้านแล้วก็ในปั๊มถ้าพูดแล้วจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีที่เดียวเท่านั้นที่เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่ดีที่สุดก็คืออำเภอนางรองนางรองโนนสุวรรณเนาะเขตเก่าของอำเภอนางรองเก่าต้องเข้าใจว่านางรองเนี่ยแยกออกไปประมาณ 8-9 อำเภอแต่ก็ยังมีมะพร้าวน้ำหอมในโซนเนี้ยโซนนางรองเก่าเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยที่ทำเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็ทำเป็นธุรกิจจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่อำเภอนางรองเป็นหลักแล้วชาวบ้านเชื่อไหมฮะหากมะพร้าวไปขายเนี่ยเขาเลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงตัวได้ส่งลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยครับดีๆบางคนเรียนถึงเมืองนอกครับก็เพราะมะพร้าวตัวนี้แหละอนาคตพัฒนาเป็นโอท็อปได้ใช่ใช่เนี่ยมะพร้าวตัวนี้แหละเนี่ยแต่มีโอกาสท่านผู้ชมครับแวะมาที่นางรองก็ลองชิมดูต้องลองให้ได้เลยเมืองโบราณนานเนามะพร้าวเผาน้ำตาลหวานสารดักเมืองศักดิ์สิทธิ์เศรษฐกิจก้าวหน้าขาหมูเลิศรสขาหมูรสดีมีภาษานางรองที่นางรองแหมสุดยอดพื้นที่ด้านตัวสองของเรานี่แหละสุดยอดครับอันนี้คือมะพร้าวเผาท่านจะสอนครับนี่เราได้มาแล้วผ่านกรรมวิธีทุกอย่างครับเผาแล้วก็ไปล้างไปขาวขาวอบอวบสวยพร้อมที่จะส่งแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ถามท่านผู้ช่วยแล้วถามเจ้าของมะพร้าวว่าเขาจองหมดแล้วที่เห็นนี่จองแล้วจองแล้วคืองานงิ้วจังหวัดบุรีรัมย์ไม่จองไม่ได้กินไม่ได้กินครับแล้วเขาจองมาเป็นเดือนแล้วด้วยนี่ต้องทำส่งอันนี้กำลังทำอะไรครับเนี่ยท่านผู้ช่วยอันนี้วุ้นมะพร้าวครับวุ้นมะพร้าวเอาไหนมาสาธิตการทำหน่อยมาๆๆๆ
ทำยังไงบุญมะพร้าวเนี่ยทำยังไงครับทำดูสิทำดูสิให้ลูกสาวเป็นคนอันนี้เรากวนวุ้นแล้วนะคะโอ้ในวุ้นแล้วอันนี้วุ้นคือเราปาดมะพร้าวเป็นรูปอย่างฮันเซตแล้วเนาะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาน้ำมันเนี่ยมาต้มเราจะล้างต้มเดือดใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายขาวค่ะใส่ไปก็คือเอาแค่หวานพอควรนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ผงวุ้นแล้วก็ต้องรอให้มันเดือดค่ะพอเดือดเสร็จปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นี่เดือดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะต้มเรียบร้อยต้องรีบเทก่อนที่วุ้นมันจะแข็งตัวค่ะใช่ค่ะไหนเทให้ดูดิเทเยอะขนาดไหนเทจนเต็มเนี่ยแล้วข้างในก็มีเนื้อมะพร้าวขูดเรียบร้อยแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้แหละค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะแข็งเองแล้วก็ใส่แช่เย็นมันก็อร่อยอร่อยมากแล้วขายลูกเท่าไหร่25 25บาทโอ้ยขายดีด้วยนะครับลูกใหญ่นะครับประมาณแก้วหนึ่งพอดีเนาะนี่คือการแปรรูปนะครับอันดับสองครับด้วยไอเดียเลยนะครับเนี่ยนี่เดิมๆเลยเดิมๆแบบเดิมๆแบบเดิมๆครับต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะให้มันดูสวยต้องตักถ้างั้นมันทำไมตักเวลาเห็นนาไปมันจะเป็นคาบๆไม่สวยนะฮะต้องตกแต่งหน่อยคือนอกจากอร่อยเองต้องสวยงามด้วยนี่นะครับเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ท่านอสครับใช่เลยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับโอท็อปของพวกเรานี่มานี่ของดีเมืองนางรองครับของดีเมืองนางรองเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับภารกิจของท่านสสพรชัยศรีสุริยันโยธินครับสสของพี่น้องเขต6บุรีรัมย์ครับก็ภารกิจมากมายทุกวันนะครับท่านสสครับครับก็เป็นปกตินะเราอาสาพี่น้องมาทำตรงนี้ก็คงพูดคำว่าเหนื่อยไม่ได้ครับมีแต่ว่าพี่น้องมาแล้วเราภูมิใจไปเจอพี่น้องยิ้มให้เราก็เป็นกำลังใจแล้วครับก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำต่อไปแน่นอนครับผมท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือภารกิจของผู้แทนครับผู้แทนที่อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนครับพี่ผู้แทนของพี่น้องเขต6จังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านสสพรชัยศรีสุริยันโยธินครับวันนี้รายการตามดูผู้แทนเวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมประสงค์พงศ์อักษีครับพร้อมด้วยท่านสสครับท่านผู้นำทุกท่านนะครับขอลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ